อร่อยกุ้งเคยสอนไปแล้วเนาะกุ้งเคยสอนไปครั้งนึงแล้วว่าแต่ว่าเป็นสังขยาชาไทยสีส้มๆอะค่ะอ่ะจะสอนกันเลยเนาะทำไม่ยากทุกคนทำได้จ้ะอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนวันนี้กุ้งเตรียมอันนี้มานะคะภาพชัดเสียงชัดไหมจ้าทักทายกันได้นะคะทักทายกันได้เนาะวันนี้เห็นชัดไหมเห็นชัดไม่เอ่ยประมาณนี้นะจ้าสุดมือสุดมือเอื้อมกุ้งเลยอ่ะเห็นชัดไม่เอ่ยไม่ชัดบอกนะจะได้ปรับนะคะนี่นะคะเราจะมีประมาณนี้นะคะถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาทักทายกันได้นะคะบอกชื่อเล่นกุ้งก็ได้นะเราจะได้รู้จักกันแล้วก็เราจะกุ้งจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาดูกุ้งจากส่วนไหนของประเทศบ้างของโลกบ้างนะคะก็กุ้งลืมบอกก่อนนะวิธีการทำสังขยาก่อนอื่นนะคะนี่กุ้งเตรียมอันนี้คือกะละมังที่ใช้จริงๆนะท่านผู้ชมอันนี้คือจุดเตาไว้ก่อนนะจุดเตาไว้ก่อนเพื่อเราจะเอาสังขยามาตุ๋นอยู่ในนี้นะคะเปิดเตาให้ร้อนนะจ๊ะนะคลิปจะได้ไม่นานเนาะอ่ะโอเคแล้วทีนี้เรามาทำส่วนผสมเรามาทำส่วนผสมของของสังขยากันก่อนว่าทำยังไงเนาะคุณจะทำแบบนี้นะจ๊ะเตรียมกระมังมา1ใบนะคะเตรียมกระมังมา1ใบใช้ตะกร้อมือนะคะถ้าใครไม่มีตะกร้อมือก็ใช้ไม้พายอะไรก็ได้นะเอานะคะมีแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพด35กรัมใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะเห็นชัดเนาะเห็นชัดป่ะแป้งข้าวโพด35กรัมนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายในสูตรเขา25กรัมนะคะแต่กุ้งใส่ไปแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเพราะว่าเมื่อเช้าลองทำไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหวานเกินไปนะคะกุ้งก็ใส่ไปแค่1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะเกลือนะคะเกลือ1ช้อนชาใส่ทุกสิ่งอย่างเข้าไปรวมกันแล้วนะคะแล้วก็คนกันแบบนี้นะคะคนเพื่อให้แป้งข้าวโพดเขากระจายตัวนะคะได้นะคะภาพไม่ชัดเสียงชัดเสียงไม่ชัดบอกได้เลยนะจ๊ะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะแชร์ไปได้เลยเดี๋ยวกุ้งสอนเสร็จแล้วกุ้งจะไปเขียนสูตรให้นะทำแบบนี้นะคะแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ไปก่อนนะคะวันนี้ใช้กุ้งใช้เฉพาะไข่แดงนะคะท่านผู้ชมไข่แดงเบอร์2 3ฟองนะคะใส่เข้าไปเลยแล้วเราก็เอาเฉพาะไข่แดงนะคะไข่ขาวแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นเนาะไปเจียวอะไรอย่างอื่นก็ได้นะคะคือใส่ทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเข้ากันแค่นั้นเองนะคะแล้วเราจะไปตั้งไฟกันแค่นั้นเองนะคะแล้วทีนี้ในสูตรนะคะในสูตรเขาใช้กะทิจริงๆถ้าใครมีกะทิสดก็จะดีแต่วันนี้กุ้งคือใช้กะทิกล่องเนาะกะทิกล่อง350กรัมแต่ว่ากล่องเล็กเนี่ยมันมีแค่250ใช่ป่ะคะท่านผู้ชมมันมีแค่250กรัมใช่มั้ยกุ้งก็อันนี้นะคะกุ้งก็จะมีเทคนิคของกุ้งนิดนึงนะจ๊ะมีเทคนิคนิดนึงคือเอาวิปครีมนะคะใส่กะทิ350นะคะส่วนของกะทิเนี่ย350กรัมแต่มันไม่พอใช่ไหมมันไม่พอกุ้งก็จะใส่ที่เหลือคืออีก150กรัมคือเป็นส่วนของวิปครีมไปนะคะเพิ่มความเข้มข้นหอมมันอันนี้คือวิปครีมนะวิปครีมน้ำอะค่ะวิปครีมที่เอามาทำเค้กอะค่ะท่านผู้ชมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคนเข้าไปแบบนี้นะคะคนทุกสิ่งอย่างคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็นมข้นหวานนะคะจะตามด้วยนมข้นหวานอะไรก็ได้แต่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะ190กรัมนะคะใส่เข้าไปเลยถ้าใครไม่ชอบหวานลดลงหน่อยก็ได้นะแต่อันนี้กุ้งลดของส่วนน้ำตาลทรายค่ะเราก็ใส่นมข้นหวานเข้าไปนะคะใส่เข้าไปแล้วเราจะมีน้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตยข้นๆนะคะคั้นข้นๆ225กรัมนะคะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปนะคะทีนี้ก็คือเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะเอาขึ้นตั้งไฟกันเลยนะคะสำหรับใครที่กุ้งเคยสอนสังขยาชาไทยไปแล้วนะถ้าใครอยากได้เป็นสังขยาชาไทยอ่ะก็คือเอาส่วนของใบเตยเนี่ยเป็นชาไทยนะจ๊ะเอาส่วนของใบเตยเป็นชาไทยถึงตรงนี้แล้วนะใครจะกองก็ได้ไม่กองก็ได้เนาะวันนี้กุ้งขอไม่กองแล้วกันเอาขึ้นตั้งไฟกันเลยเนาะได้แค่นี้ค่ะอันนี้คือสีของเขาลุ่นสีใบเตยล้วนๆเนาะไม่ได้ผสมสีเลยเนาะทีนี้อ่ะเราจะเอาขึ้นตั้งไฟกันเลยเนาะไปค่ะไปดูกันเนาะ
เราตั้งอันนี้ไว้แล้วนะยังไงวะเราจะแบบว่าเราจะไม่ให้เราจะไม่เอาสังขยาไปโดนความร้อนโดยตรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้เราต้องอาศัยการตุ๋นแบบนี้นะคะคุณพันพิษอ๋อพี่พิษสวัสดีจ้าเราจะทำแบบนี้นะตุ๋นเข้าไว้แบบนี้แล้วก็คนตลอดเวลานะจ๊ะคนตลอดเวลาเห็นชัดไหมอ่ะเดี๋ยวกุ้งจะแบบขยับเอามาให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะเปิดไฟแรงไปเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ากว่าน้ำร้อนเขาจะร้อนเนาะแล้วก็จะผ่านกระมังไปอีกหลายชั้นเนาะเราก็คนตลอดเวลาแบบนี้นะคะคนตลอดเวลาแบบนี้ห้ามละไปไหนเดี๋ยวนะแล้วคุณจะให้เห็นชัดๆตั้งกล้องให้สูงนิดนึงเนาะแบบนี้ถ้าเวียนหัวขออภัยนะเออแบบนี้ชัดไหมเออโอเคเนาะแบบนี้คนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนนะเพราะว่าถ้าเขาได้ปุ๊บเขาได้เลยนะคะคนจนกระทั่งแป้งสุกไข่สุกนะคะแล้วก็ลอยหัวตะก้อเนี่ยแปลว่าใช้ได้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวกุ้งจะมาทำเป็นแซนด์วิชให้ดูคุณออสลาตินสวัสดีค่ะถ้ากุ้งอ่านผิดขออภัยนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณ5นาที10นาทีไม่เกินนั้นเนาะก็ทำไปนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเขาได้แล้วกุ้งจะเอามาให้ดูใกล้ๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันจะร้อนเกินไปเนาะแล้วก็ก็กวนไปเรื่อยๆค่ะห้ามละมือนะจ๊ะคือเดี๋ยวถ้ามันได้แล้วกุ้งจะให้ดูว่าเป็นรอยหัวตะก้อค่ะเป็นรอยหัวตะก้อเป็นอย่างไรนะคะใครชอบก็ช่วยกดติดตามเพจนี้ให้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รู้เนาะแล้วก็มีศาสตร์นวดหน้านะคะถ้าใครชอบศาสตร์นวดหน้าเคาะหน้าเรียวไปเรียนได้เลยนะคะครูกุ้งปักหมุดไว้ให้บนเพจนี้แล้วเนาะมีพาร์ท1ถึงพาร์ท8นะคะสอนละเอียดจนแบบว่าคุณไม่มีความรู้เรื่องศาสตร์นวดหน้าคุณสามารถที่จะเข้าใจได้เนาะสงสัยตรงไหนเรื่องนวดหน้าเรื่องทำขนมมาถามครูกุ้งได้เลยนะคะยินดีตอบให้เนาะอันนี้คุณจะเอาไปทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะกุ้งรับรองการันตีความอร่อยนะจ๊ะเข้มข้นทำเป็นสังขยาอย่างเดียวก็ได้ที่เอาไปขายเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยเนาะนี่เขาเริ่มเป็นกองแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวถ้าได้กุ้งจะเอาให้ดูใกล้ๆถ้าเวียนหัวขอไม่เนาะเพราะว่ากุ้งถ่ายไปด้วยทำคนเดียวเนาะทำคนเดียวสวัสดีทุกคนเลยนะคะ39ท่านตรงนี้42ท่านตรงนี้นะคะหอมเนี่ยเริ่มกลิ่นหอมใบเตยขึ้นมาแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวกุ้งจะบอกเนาะสมมติว่าถ้าใครไม่อยากทำเป็นกลิ่นใบเตยนะรสใบเตยก็ทำเป็นสังขยาชาไทยได้โดยการที่เอาน้ำนะคะน้ำประมาณเดี๋ยวนะกุ้งจำไม่ได้แล้วเอาผงชานะคะผงชาประมาณ20กรัมนะคะต้มกับน้ำประมาณ400กรัมนะคะแล้วมันจะพอเรากองกากชาออกมันจะได้ประมาณนี้พอดี225กรัมนะคะน้ำชานะคะคุณก็จะได้เป็นสังขยาที่เป็นสีแดงๆอะค่ะเขาเริ่มข้นแล้วนะคะนี่เขาเริ่มข้นแล้วนะกุ้งให้ดูใกล้ๆเขาลิดขอบกระมังแล้วค่ะคนตลอดเวลานะคะอยากให้ทางบ้านได้กลิ่นมากเลยหอมมากเลยค่ะหอมใบเตยมากเลยจะร้อนไหมเนี่ยทำไม่ยากนะคะใครๆก็ทำได้นะคะทำง่ายมากแล้วก็อร่อยเป็นขนมที่แบบ
ป็นขนมที่กินได้ตลอดเวลาเนาะหรือทำเก็บไว้ก็ได้นะคะกุ้งเคยทำเก็บไว้นะคะอายุการจัดเก็บประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะเป็นนะเขาเริ่มข้นแล้วเขาต้องเร่งมือนิดนึงนะเร่งมือนี่ค่ะป่ะเขาเริ่มเป็นถ้าเขาเริ่มเป็นหัวตะกร้อดีๆนะคะก็หยุดได้เลยปิดเตาได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาเย็นอ่ะเขาเย็นปุ๊บเขาจะแข็งตัวขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะเขาจะแข็งตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะจ๊ะถ้าเขาเย็นเนาะเขาเป็นหัวตะกร้อแบบนี้ค่ะเขาเป็นลูกหัวตะกร้อแบบนี้เริ่มปิดเตาได้แล้วนะปิดเตาได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นเป็นรอยตะกร้อไหมแบบนี้นะคะแปลว่าใช้ได้แล้วไข่สุกแล้วแป้งข้าวโพดสุกแล้วนะคะนี่นะคะเห็นรอยตะกร้อชัดเจนเนาะถ้าเวียนหัวขออภัยนะจ๊ะเพราะว่าวันนั้นอ่ะกุ้งปิดเตาแล้วนะกุ้งจะเอาลงแล้วนะคะกุ้งจะเอาลงแล้วแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นแป๊บนึงนะพักเขาไว้ให้เย็นแป๊บนึงนะคะและทีนี้เราจะมากุ้งมีขนมที่เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วกุ้งจะมาทำแบบนี้ให้ดูเนาะกุ้งจะมาแบบว่ากดขนมปังให้ดูอะค่ะเดี๋ยวดูให้ดูนะสวัสดีคุณเนี่ยกุ้งก็เอาเนี่ยค่ะอันนี้ที่ทำเมื่อเช้านะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังร้อนอยู่นะคะที่เราได้ตะกี้เขายังร้อนอยู่เนาะเขายังร้อนอยู่เราก็ยังไม่เอามาใส่ขนมปังเนาะมันร้อนเกินไปเราให้เขาคลายความร้อนนิดนึงนะคะแต่ที่กุ้งทำเมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวกุ้งจะทำแบบนี้ให้ดูเนาะว่าทำยังไงเนาะทำง่ายไม่ยากเลยนะคะใช่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นไส้แซนด์วิชกันนะนี่คือสังขยาที่แบบว่าเห็นชัดเนาะชัดเนาะใช้อันนี้ก็ใช้เนี่ยฟาร์มเฮาส์นะคะใช้ฟาร์มเฮาส์โอ้ขอโทษประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เผื่อเป็นไอเดียกิ๊บเก๋ที่แบบมันน่ารักเนาะมันก็ทำง่ายอยู่คือหมายความว่ากุ้งก็มีอุปกรณ์อะไรก็เอามาใช้ในบ้านนะคะเพื่อไว้ตัดแก้วนะเพื่อเอาไว้ตัดขนมปังค่ะท่านผู้ชมเนี่ยแก้วแบบเนี้ยอ่ะคือหมายความว่ากุ้งจะใส่ไส้ไว้ตรงกลางนะคะใส่ไส้ไว้ตรงกลางและทีนี้เราก็จะอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาประกบแบบนี้ซึ่งก็ทำไม่ยากเนาะเด็กๆ เขาคงจะสนุกถ้าเราท้าให้เขาทำเนาะและทีนี้เราก็เอาแก้วหรืออะไรก็ได้นะที่มันสามารถที่จะตัดขนมปังได้ค่ะท่านผู้ชมกุ้งก็ทำแบบนี้แบบว่าง่ายๆหาอุปกรณ์อะไรได้กุ้งก็ทำไปตามนั้นเนาะมันก็น่ารักดีนะจ๊ะแบบนี้นะคะต้องออกแรงกดนิดนึงเนาะก็ตัดขนมปังให้มันขาดอะค่ะแค่นั้นเองแล้วเขาก็จะเป็นคู่แบบนี้เนาะขาดยังออกแรงนิดนึงนะคะให้เขาขาดกุ้งไม่มีอุปกรณ์ที่มันตัดขนมปังกุ้งก็เลยใช้แบบว่าอะไรที่เราหาได้ง่ายๆเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อถ้าเราไม่ได้ทำขายเนาะถ้าเราทำกินอ่ะหลุดยังเฮ้ยเกือบหลุดแล้วแป๊บนึงนะนี่อีกแป๊บนึงใช้แรงเหมือนกันเนาะโอเคอ่ะแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้เราก็ไม่ทิ้งนะอันนี้เราขอบมันก็สามารถเอาไปจิ้มสังขยาได้นะคะท่านผู้ชมกดเขานิดนึงอ่ะอันเนี้ยเราก็ไม่ทิ้งค่ะเราก็ไม่ทิ้งเนาะเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นแซนด์วิชแบบเนี้ยเนาะมันก็น่ารักกิ๊บเก๋อีกแบบนึงใครจะมีรูปทรงทำเป็นรูปหัวใจหรืออะไรก็ได้เนาะตามใจชอบนะคะอันนี้กุ้งก็ทำเป็นไอเดียเฉยๆเนาะทำเป็นไอเดียให้ดูเนาะแล้วสมมุติว่าถ้าเรา
ราจะทำเป็นแซนด์วิชธรรมดาเฉยๆก็แล้วแต่เลยนะคะหรือคุณจะอันนี้หมายความว่าแนะนำให้ทำขายเนาะสวัสดีนะคะคุณกัญญานีนะคะสวัสดีนะคะอันนี้คุณก็ทำแบบนี้เลยง่ายๆเลยก็เดี๋ยวตัดปาดไปทั้งแผ่นเลยนะคะอันนี้สมมุติว่าเป็นเวลาเร่งรีบตอนเช้าเนาะแล้วก็ทำเอาไปกินในรถตอนส่งลูกเรียนอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะตอนส่งลูกอ่ะจะได้ไม่เสียเวลานะก็แค่นี้เองนะคะเราก็จะตัดเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะตัดไปค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วเนาะเราก็จะได้ขนมปังสังขยาแบบเนี้ยหรือคุณจะทำขายที่เขาไปใส่ที่เขามีที่ใส่แซนด์วิชอะนะคะใส่ให้มันฉ่ำๆเยอะๆนะให้ไส้ทะลักเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายมากนะจ๊ะหรือคุณจะเอาไปอะไรอะคุณจะทำเฉพาะไส้ขายก็ได้นะคุณจะทำเฉพาะไส้สังขยาขายอย่างเดียวก็ได้นะคะเราก็เอาแบบนี้ใส่ภาชนะอะไรก็ได้เดี๋ยวกุ้งจะใส่เนี้ยกุ้งจะเอาไปฝากข้างบ้านนะคะไปขอใบเตยเข้ามาก็จะเอาไปฝากเขานะคะเนี่ยคุณทำเป็นสังขยาขายอย่างเดียวก็ได้นะคะใส่ถ้วยไปขายเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนาะคำนวณต้นทุนเอาเนาะแล้วก็ปิดฝาแค่นี้เองนะคะแล้วเดี๋ยวกุ้งจะไปเขียนแบบนี้เนาะเดี๋ยวกุ้งจะไปเขียนสูตรให้นะคะคือสูตรนี้อร่อยเข้มข้นเนาะอร่อยเข้มข้นอ่ะเดี๋ยวมาจัดใส่จานก่อนเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้เมื่อเช้าใช้ขนมปังสีนี้เนาะมาเลยคนละสีกันนะคะเนี่ยไส้ทะลักเมื่อเช้าประมาณเลยนะคะแบบนี้ถ้าใครชอบนะคะถ้าใครชอบช่วยกดติดตามเพจนี้ให้หน่อยนะคะครูกุ้งสอนนวดหน้าพารวยด้วยกดแรงดึงดูดไม่ต้องชื่อนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนชื่อครูกุ้งสอนทำขนมและนวดหน้าเรียวแล้วกุ้งไปเปลี่ยนชื่อแล้วเขาก็ไม่ให้กลับไปใช้ชื่อเดิมจริงแล้วอยากกลับไปแล้วเดี๋ยวกุ้งจะไปเขียนสูตรให้นะคะถ้าใครชอบศาสตร์นวดหน้าหรือสงสัยเรื่องนวดหน้าเรื่องทำขนมมาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งยินดีตอบให้นะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์เลยนะคะแล้วใน YouTube นะคะก็ช่วยติดตามถ้าชอบก็ช่วยติดตามด้วยแล้วกดกระดิ่งนะคะคุณจะได้รู้ว่าเวลากุ้งอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆคุณจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ